ับพี่วันนี้เองของขวัญมานะครับนำออกจากถุงกระดาษถุงช็อปปี้หรือว่าถุงอะไรก็ตามแต่พี่วันนี้ได้เตรียมมาได้เลยนะฮะเราขออนุญาตมอบเป็นของขวัญอย่างเดียวนะครับตอนที่ขึ้นออนสเตจนะครับผมขอบคุณครับThank you.
ใครจะเป็นพี่เมถุนใครจะเป็นพี่สิงห์ใครตก
ให้เป็นอะไรหรือว่าใครวันนี้ใครอยากจะให้พี่เจมินายเป็นพี่เมถุนบ้างส่งเสียงหน่อยอย่างนั้นก็แสดงว่าควรก็ต้องเป็นน้องสี่ซื้อครบ10ล้านวันนี้ฮะแต่ว่าไปเซ็ตเดียวนะที่เซ็ตทั่วเอวาซีนะครับผมสุดยอดมากเลยอ่ะนี่ทุกคนนี้ก็แบบใส่แมสมากันทุกคนเลยเนาะน่ารักมากมากเลยนะแต่ว่าคนใส่แมสเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าคนที่เจมินายกับโฟสใส่ใจมีแค่พวกคุณเท่านั้นดีมากเลยน่ารักทุกคนเลยอ่ะเออนี่มาโรงตั้งแต่กี่โมงเนี่ยโอ้โหโมเอ็ดโมห้าโมแล้วฮะยังไม่เปิดแล้วเข้ามาได้ไงอ่ะใครจะแบบว่าเกทับไหมใครมาก่อน7โมงบ้างฮะนี่โอ้โหเราได้ทานข้าวทานปลากันหรือยังฮะยังอีกเหรอถ้าใครพกข้าวมาทานบ้างฮะดีไหมดีด้วยเหรอนี่เจมินายกับโฟสเนี่ยนะเอางี้ดีกว่ามาพูดถึงเรื่องซีรีส์ด้วยแล้วก็มาพูดถึงงานในวันนี้ด้วยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้รับบทเป็นมิสเตอร์วาเลนไทน์ต้องแล้วครับความรู้สึกแรกก่อนมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หรือเทศกาลแห่งความรักอ่ะเชมินายก่อนเทศกาลของความรักก็ต้องให้ความรักสิครับต้องให้ความรักต่อความรักต้องให้กับคนรอบตัวแล้วกันมีทั้งพ่อแม่มีเพื่อนมีทั้งพูดเองนะใช่อะไรนะใช่ไหมใช่ไหมพลอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนรักกันเราก็รักกันเองกับพี่น้องก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้ต้องครับต้องให้ต่อดีต้องให้ต่อพลความรักอ่ะโฟสก่อนในเรื่องความรักวันวาเลนไทน์เทศกาลความรักในมุมมองของโฟสที่เป็นไงบ้างครับก็อยากให้ทุกคนแสดงความรักต่อคนที่ทุกคนรักยังไงนะแสดงยังไงก็อาจจะที่ประโยชน์แทนความรู้สึกดูแลโค้ชแสดงความรักด้วยการเกาคางแน่เลยดีนะส่งมาดีนะได้ไหมเดี๋ยวทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเกาคางคืออะไรเนาะแต่ก็เป็นแบบเรื่องราวความรักของทั้งคู่นั่นแหละเนาะอะไรมันเทศกาลแห่งความรักแล้วก็วันนี้ครับผมก็เป็นมิสเตอร์วาเลนไทน์ครับก็อยากส่งต่อความรักให้น้องๆสาวชายภาคใต้ครับผมด้วยการมาทำกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นกิจกรรมสวีทสวอปครับแลกตุ๊กตากันเดี๋ยวแฟนซีผู้โชคดีก็จะได้ขึ้นมาแลกตุ๊กตาของเราครับผมโอ้โหสุดยอดนะปรบมือน่ารักด้วยอ่ะแล้วก็นิสัยดีด้วยนะครับผมอ่ะคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของซีรีส์มากกว่าคือฟีดแบ็กดีมากตอนนี้10 EP แล้วเนาะ10แล้วครับ10แล้วนะ2เองเออหุ้ยนี่บอกว่าโอ้ทุกคนแบบลุ้นกันเผื่อจะมี EP ต่ออ๋อโอเคสิเอาไว้ท้าย2นะอยากให้มากกว่า10 EP เป็นกี่ EP 100 EP เออให้ผมได้พักกันครับคิวยาวๆไปตอนนี้10 EP แล้วก็ต้องถือว่าโอ้โหฟีดแบคดีมากๆเลยนะโค้ชจะดีมากดีมากใช่ไหมการตอบรับดีมากเดี๋ยวพูดถึงฟีดแบคหน่อยแล้วก็ความรู้สึกหน่อยกับแฟนๆที่แบบว่ามีตอบแบบฟีดแบคของเราในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับฟีดแบคก็โอ้ดีมากเลยครับตั้งแต่ EP แรกก็ติดเพลงตั้งแต่ EP แรกเลยตอนนี้ก็ยังติดอยู่ขอบคุณมากๆครับสุดยอดประมือฮะเอาจริงฟีดแบคเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เรามีแฟนมีกันด้วยอ่ะซึ่งมีงานอีเวนต์ที่ได้มาเจอทุกคนตอนนี้ด้วยโอ้โหใช่ครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับไม่คิดว่าจะมีคนแบบรักเยอะขนาดนี้รักสุดยอดรักไหมครับมาถึงพี่สี่ของเราพี่สี่ครับครับทุกอย่างเลยพี่สี่บอกนะพี่พวกเราทำงานเต็มที่
กับเต็มที่ที่สุดกับทุกผลงานของเราพอแฟนคลับชอบพวกเราก็ดีใจมากๆกับมากๆจริงๆโอเคปรบมือฮะเหนื่อยไหมฮะทั้งสองคนเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยไหมที่แบ่งความหล่อกับความน่ารักกันไว้กับสองคนน่ารักจริงน่ารักจริงรู้แล้วทำไมแฟนคลับถึงรักพวกคุณขนาดนี้เนาะแฟนคลับแบบติดตามพวกคุณแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมจากผลงานด้วยแล้วก็จากนิสัยส่วนตัวด้วยนะครับผมอ่ะคราวนี้ในซีรีส์เนี่ยมันจะมีเรื่องราวหนึ่งใช่ไหมโค้ดกับเจมินาในเรื่องของแบบเสียงตามสายใช่หรืออะไรไงเนี่ยว่าขยายความนิดนึงได้ไหมฮะเสียงตามสายเป็นงอนเป็นงอนเป็นงอนเรื่องเลยไม่ยอมเปิดตัวก็เลยบอกเต็มว่าเดี๋ยวถ้าชนะคอนเวฟได้เนี่ยจะเปิดตัวผ่านเสียงตามสายเลยประมาณนี้ใครก็ต้องรอดูว่าจะมี11ตัวท้ายหรือเปล่าเฮ้ยนี่คือทางฝั่งของประธานชมรมดนตรีนะทางฝั่งของประธานนักเรียนอ่ะเป็นไงบ้างพอแบบผมเป็นดีเจฟ้าประธานครับโอ้ยทำไงฮะทำไงฮะก็จริงๆอ่ะผมก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรเปิดเพลงตามเสียงเราใส่อยู่แล้วครับครับแล้วคือผมก็พยายามแบบเปิดเสียงของเราใส่แบบส่งเพลงไว้ให้การฟังแล้วเพลงนี้อยากส่งให้การฟังอะไรก็รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งเพลงที่เขาอยากผมฟังหรือว่าปีไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าอย่างประธานชมรมดนตรีโฟล์คเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะแบบมอบเพลงหนึ่งให้กับประธานนักเรียนจะมอบเพลงอะไรและถ้าเกิดว่าเพลงนี้จะร้องท่อนไหนในเพลงนั้นให้กับทางประธานนักเรียนคิดออกไหมประธานหมายถึงการมอบให้ประธานเสียงตามสายเป็นเพลงอ่ะก็ต้องผมว่าเพลงแทนคำของคุณครับเพลงพูดได้ไหมพี่โง่โง่โง่กันเลยจ้าไม่ใช่มันคือในซีรีส์เนี่ยมันคือเพลงที่แต่งให้ตีมด้วยอะไรหล่ออะไรก็เลยมอบเพลงนี้ดีกว่าจะมอบท่อนเป็นเธอที่คอยชูชันให้ไปต่อจะไม่ท้อเพื่อเธอเดี๋ยวสิเอาร้องเลยดีกว่าเอาใครอยากฟังร้องท่อนนี้บ้างนะส่งเสียงมาเลยได้ไหมว่าเธอได้คอยชูฉันนี้ไปต่อจนได้ท้อเพราะมีติดคุณจะมีอะไรมั่วให้กับคุณกันนะเพลงไหนท่อนไหนฮะก็เพลงรักไปเลยแค่ชื่อเพลงก็บอกไปแล้วนะอยากรอผมต้องรอผมอยากฟังทุกคนอยากฟังไหมฮะรออะไรครับจัดสิครับผมจะเติมกันไปตรงไหนดีวะเนี่ยมีทั้งเพลงเลยนะสบายทุลักแต่คนนั้นต้องเป็นกันสุดท้ายก่อนอุ้ยเยอะวันนั้นวันนี้ไงสรุปรักเลยเห็นไหมแต่จริงในเรื่องเขาไม่มีคำร้องนะเขามีแต่คำรามคำรามไม่ดูหน่อยคำรามแค่คำรามในขนาดนี้สุดยอดถ้ามีคำว่ารักจะขนาดไหนนะครับผมสุดจริงอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องราวคือเอาง่ายใครที่ยังไม่ได้ดูอ่ะให้รีบดูให้รีบติดตามแล้วต้องห้ามพลาดทุกซีนทุกตอนก็มันมีอะไรพิเศษในทุกอีพีครับใช่รอได้แล้วรอว่าคุณฟินแบบจิตหมอนแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะหลงรักสองหนุ่มนี้แน่นอนนะครับเรื่องการแสดงด้วยนะครับผมแล้วก็บทเขาเข้มข้นตลอดเลยเนาะใช่ไหมฮะอ่ะคือในเรื่องเนี่ยทางฝั่งของเจมินาหรือว่าติมเนี่ยประธานนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะข้างรักมากๆเพราะอะไรอ่ะคือเอาตัวจริงกับในเรื่องก่อนนะเพราะอะไรอ่ะตัวจริงเจมินาเป็นคนแบบข้างรักไหมหรือรักใครต้องทุ่มเทหรือยังไงเท่ากับในเรื่องไหมก็มีบ้างมีได้มาจากตัวติมบ้างครับใช่แต่ส่วนใหญ่ตีนเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเก่งมากๆซัพพอร์เตอร์แบบจะช่วยกันตลอดนี่ผมก็คอยช่วยคอยให้กำลังใจตัวโค้ชก่อนที่จะไปทำอะไรที่แบบเขาไม่มั่นใจหรือว่าทำไม่กล้าให้กำลังใจให้กำลังใจหน่อยไม่ใช่แค่โค้ชเลยคอยช่วยบ้างคอยช่วยก็คือในฐานะที่เราเป็น
็นปัญหาเรียนเราก็ในเรื่องเราก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ชีวิตจริงเราก็ซัพพอร์ตโค้ดด้วยในเรื่องของงานในเรื่องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะก็เป็นความรักที่ดีแบบรักแบบบริสุทธิ์ดีๆส่งต่อถึงกันแล้วอย่างโค้ดล่ะฮะในเรื่องนั้นในเรื่องอะไรที่ทำให้การรู้สึกเฮ้ยอยากจะเปิดใจให้กับคุณติ๋มโอ้โหพระท่านประธานน่ารักขนาดนี้ใช่การที่เขาคอยมาซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะครับทำให้การเปิดใจให้ท่านประธานนี้ไปอย่างนั้นเริ่มเปิดใจมากขึ้นเริ่มศึกษาเริ่มคุยกันมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆซัพพอร์ตกันไปในทางที่ดีนั่นเองนะฮะเอางี้ถ้าสมมติว่าในเรื่องนะสลับกันดีกว่าคือในเรื่องเนี่ยหลายคนสร้างดีแล้วแหละว่าประธานนักเรียนไปชอบประธานชมรมดนตรีใช่ไหมแต่ถ้าประธานนักเรียนจะไม่ได้ชอบประธานชมรมดนตรีล่ะจะชอบใครดีในเรื่องลองสมมติไหมลองเปลี่ยนไหมใครดีซาวไหมซาวไหมให้เห็นให้ซาวเสียงไหมซาวซาวคุณซาวนี่ได้ไหมในเรื่องได้เฮ้ยชมได้เลยใครนะที่สวยนะใครนะที่สวยยกมือเลยที่สวยที่สวยไม่ได้เลยตัดนี้ไปเลยไปไปได้ไม่ได้ที่สวยไม่ได้จะไปได้ได้ไงในใจก็มีแต่คุณกันเท่านั้นน่ะต้องให้ติ๋มเลือกใครผมเพราะว่าติ๋มไม่ทำเลือกใครเลือกแต่กันแล้วกันล่ะถ้าสมมติสวอปกันถ้าไม่ได้เลือกเป็นประธานนักเรียนจะเลือกใครถ้าไม่ได้เลือกติ๋มนะครับก็ซาวแน่ๆซาวซาวที่เป็นขนาดโอ้โหมีแฟนคลับหลายคนน่ะเขารีเควสมาแล้วอยากให้คุณทำแบบท่าแมวอย่างนี้นี่โอ้โหเขาบอกให้ทำท่าแมวต้มพื้นทุกภาพเลยต้มพื้นภาพทุกภาพเลยจริงๆโฟสเขาก็แค่แมวเนาะแค่แมวก็ชอบมองแค่มองก็ชอบแล้วโอ้โหแมวท่าแมวไหมท่าแมวไม่บอกผมขอสมมติให้ได้ได้เดี๋ยวจบงานเดี๋ยวจบให้นะครับผมท่าแมวอันนี้จัดให้แฟนคลับทุกคนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะมาช็อปต้องมาช็อปที่ไหนฮะครับขอบคุณครับถ้าแมวไม่ทำแมวพร้อมเถอะแมวแมวน่ารักน่ารักแล้วแมวแล้วก็ทำรามด้วยทำรามน่ารักเลยแบบนี้ไม่เอาเกิดแล้วมาครับอย่างนี้แหละน่ารักน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยคราวนี้กลับมาถึงชีวิตจริงบ้างดีกว่าจุดไหนที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเคมีตรงกันประทับใจซึ่งกันและกันดีกว่าเริ่มที่ใครก่อนดีจริงเลยผมว่ามันก็เรื่อยๆมั้งมันจะมีนายก่อนกันใช่ไหมเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาครับเรามันมีอยู่ด้วยความที่แบบเราเป็นเพื่อนกันสามปีแล้วเนาะก็มันมาเองเรื่อยๆมันก็แบบมันมาเรื่อยๆมันแบบเราทำอะไรด้วยกันเราเรียนแอคติ้งด้วยกันเรียนน้องเพลงเรียนเต้นอะไรนะครับก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างเยอะด้วยเป็นคนประเภทเดียวกันด้วยครับเพศไหนบ้าบอเป็นคนประเภทเดียวกันเป็นคนเดียวกันหรือยังไงโอ้ใช่เลยผู้ผิดเป็นคนประเภทเดียวกันแหมอันนี้ผมแอบเห็นบทสัมภาษณ์ของสองคนนะก็มันมีความประทับใจหลายอย่างผมแอบเห็นจะมีนายประทับใจน้องโฟนคือน้องโฟนเนี่ยมันเป็นคนทำอะไรแล้วตั้งใจเช่นเรื่องการฟิตบุตรอันนี้จริงไหมจริงยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงอายุตัวอย่างไงว่าแบบเออตั้งใจเรื่องอะไรครับท่านได้น้องโฟนเท่าไหร่เป็นน้องเป็นน้องครับก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันได้ครับได้ครับตอนที่ผมไปนอนกับโฟนที่ไปเขาร่วมงานตอนที่ผมไปนอนกับโฟนที่ตอนถ่ายพระจันทร์มันไก่ครับคือผมผมไม่ได้นัดหมายในค้างคืนที่พัทยาครับก็ผมตื่นมาเนี่ยผมก็ได้เห็นเขาแบบออกกำลังกายแบบพื้นแล้วก็แบบเปิด YouTube ก็ยังมีแบบอะไรทำอะไรบนเตียงอ่ะก็ออกไปเดินอะไรตื่นเช้ามากเขาเลือกการกินอย่างเงี้ยครับจริงการกินก็ผักโรตี้ไข่แปดฟองโอ้ย
คุณไม่แบ่งผมด้วยใช่ใช่ใช่คุณคุณสนใจเรื่องผมด้วยใจผมสนใจคุณไม่แบ่งอะไรผมเลยผมเศร้าใช่ใช่ใช่เหมือนเจมินายตั้งฉายาว่าเป็นแบบเต่าทะเลเต่าทะเลเพราะว่าชอบทานผักทุกอย่างเลยใช่ไหมกินได้ทุกอย่างผักมีผักชนิดไหนที่คุณกินไม่ได้ไหมไม่มีไม่มีพี่ที่บอกก็ดีนะผิวเลยดีขนาดนี้ไงหน้าเลยใสขนาดนี้จริงไหมครับพี่กินทุกอย่างที่ไม่ใช่ผักครับกินไม่ได้จริงคือน้องโฟนก็ถือว่าเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนลุคพอสมควรนะผลจากการออกกำลังกายไงเลยทำให้คุณดูเฟิร์มมากๆเนาะเปลี่ยนลุคจะมีคนทักนะแต่อย่าเปลี่ยนรักเดี๋ยวจะมีคนทุ่งนะพี่สี่ประทับใจจุดไหนของพี่ในถุงเราจุดเราเล่นเจมินายเขาเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรมีพลังบวกตลอดเวลาครับเวลาอยู่ด้วยจะไม่เครียดเลยเขาก็จะเป็นคนที่เฮฮามีเอเนอร์จีอะไรเงี้ยเวลาแบบผมง่วงเวลาผมแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเวลาถึงก็จะมาคอยเล่นด้วยอะไรเงี้ยคอยมาแก้คอยมาหยอกหยอกยังไงอ่ะเวลาเล่นเวลาเจมินายเล่นกับน้องเล่นยังไงคืออะไรนะก็อะไร smash คือเรียกว่า smash ในภาษาอังกฤษที่ไม่ดีเลยนะจะมีแบบเกมชื่อว่า smash or pass ยังไงเอาไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องเล่นสุดตัวไม่ได้มาเขาเรียกอะไรมาเล่นด้วยมาหยอกจริงๆอ่ะเราต่อมีทุกรายการเราต้องเปลี่ยนแล้วนะเออเขาเรียกว่าอะไรจิ้มก้นเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแต่ผมดูไอ้คลิปยูทูบนั่นก็เจมินายบอกโฟนชอบกินผักใช่ไหมแล้วทางโฟนก็บอกว่าเจมินายชอบกินแล้วมันฝรั่งอะไรสักอย่างบ้างใช่ครับชอบกินฝรั่งทอดกรอบใช่เนี่ยคนนี้เห็นแฟนคลับทำซองมันฝรั่งมาใครทำมาฮะนี่ผมได้ยกมือฮะแล้วก็เขียนว่าเจมินายใช่ไหมนี่มันได้ไหมติดแบบไม่แค่จะบอกว่าเลย์ออเดอร์แต่ว่าเลิฟออเดย์สุดยอดเลยใช่ไม่เชื่อไปดูซองไม่ใช่แต่แบรนด์อะไรผมไม่บอกแบรนด์อะไรผมพูดไปแล้วไงแต่ผมไม่บอกมีแบบเจมินายใช่มียอดมากคุณโคชยังไงคุณสุดมากคุณสุดมากคุณทำการบ้านคาราวะครับคาราวะจริงสุดยอดจริงนะก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สองคนแบบประทับใจใช่ครับมีจุดไหนบ้างนะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบคนนี้แหละคือแบบเป็นพาร์ทเนอร์เราที่ดีกว่าเราก็ได้แหละครับคอยเวลาที่จะทำอะไรที่ผมไม่มั่นใจเขาก็คอยให้กำลังใจบอกว่าทำได้คุณเก่งมากเหมือนคอยเชียร์อัพเราเลยโอ้เองก็อ่านเรื่องของร้องเพลงอาจจะมีความกังวลเรื่องการแสดงพอได้เจมินายช่วยมันทำให้เราเหมือนแบบมีพลังขึ้นมาให้เราแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการทำงานต่างๆในด้านต่างๆเจมินายก็เช่นเดียวกันแบบเป็นคู่ที่แบบเคมีที่ลงตัวแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กันตลอดเวลาครับถือว่าดีมากนะครับผมเรื่องราวที่น่ารักสุดๆเลยใช่ไหมฮะวันนี้ขอขยายเวลาอีก2ชั่วโมงโอเคไหมสองนักคุยกันมาเลยเรียนผู้บริหารดาวคอนสองคนครับผมเอาแหละบอกได้เลยนะครับว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆของทั้งสองคนน้องที่มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องความรักกันแต่ว่าคำถามสุดท้ายอ่ะขออนุญาตนะคำถามนี้คือแบบโอ้โหแบบหวานอ่ะมันอะไรยูถามให้ได้บอกแต่อยากถามในสกิลเขาบอกว่ายังไงสิวันวาเลนไทน์คุณสองคนมีแผนจะไปสวีทกันบ้างไหมและไปที่ไหนอะไรยังไงฮะต้องไปอุดรมีงานได้ครับมีงานหรอไม่เคยเซ็นท่อเหมือนกันครับอ๋อไอ้จริงอ่ะยังไงไทยจะให้อะไรจะอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นการเซอร์ไพรส์จะบอกไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ผมต้องอะไรต้องอยากรู้ไม่ได้ไม่บอกมันคือเซอร์ไพรส์สิก็เป็นคุณบอกว่าคุณชอบอะไรอ่ะคุณจำเอาไว้คุณอาจจะได้จริงๆครับหรือถ้าคุณไม่ชอบอะไรนั่นแหละสิ่งที่ผมจะให้คุณสุดยอดจริงๆนะครับผมสรุปแล้วคือวันวาเลนไทน์
ติดงานไปทำงานใช่ไหมแต่ก็ไปทำด้วยกันไปทำงานเออแต่ว่าก็ไปทำด้วยกันแหละถือว่าวันนั้นก็อาจจะเหมือนกับส่งต่อความรักในรูปแบบของแบบช่วยงานให้งานมันราบรื่นก็ได้ส่งต่อความรักของเราสองคนให้ทุกคนนะเย้ใครอยากจะไปที่อุดรบ้างครับวันนั้นเออไม่มีอะไรครับแต่ต้องไปที่เซ็นทรัลอุดรเท่านั้นนะครับผมอ่ะผมต้องบอกว่าสุดยอดมากคือตอนนี้เราก็อยู่กันที่แบบบรรยากาศความรักนะครับดินแดนแห่งความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็แน่นอนกิจกรรมของเราเนี่ยอย่างที่เจมินายกับโฟร์ได้บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการแบบส่งต่อความรักที่ดีให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับซึ่งก็เป็น14ปีนะที่ทางเซ็นทรัลนะสินะครับผมได้จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาเป็นการแบบแต่ก่อนที่เราจะไปมอบของขวัญกันเนาะนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเชิญบุคคลสำคัญที่สุดเลยนะอยากจะให้ส่งเสียงให้กับผู้บริหารเราด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีผู้บริหารก็ไม่ได้มาเจอกันเนาะนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ฮะส่งเสียงกรี๊ดดังต้อนรับผู้บริหารเราด้วยนะครับคุณปุณจิตราธิรัตนโนครับผู้บริหารฝ่ายการตลาดสุดยอดมากจริงนะเอาแหละกติกานะครับในการที่จะขึ้นมาสมอของขวัญเนี่ยผมขอย้ำนิดนึงเนาะอันนี้เราขอไปช้าๆนิดนึงนะฮะซึ่งเราจะมี80คนนะฮะที่จะขึ้นมาสมอของขวัญกันนะครับซึ่งเราขอลุกเป็นทีละแถวให้น้องๆพี่ๆนะครับครอบครัวหนูทุกคนฟังทีมงานเรานะครับเราจะให้ขึ้นทางฝั่งนี้นะขึ้นทางฝั่งนี้นะขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาของขวัญเนี่ยมอบให้จะมอบให้กับคู่ก็ได้นะครับหรือจะมอบให้กับพี่โฟร์ก็ได้พี่เจมินายก็ได้แล้วแต่พอมอบเสร็จนะครับทางพี่โฟร์กับพี่เจมินายจะมีของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาน่ารักมากลิมิเต็ดเอดิชั่นมอบให้ด้วยช็อตนั้นนะครับต้องถ่ายรูปให้ยืนตรงกลางเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จลงเลยนะสมาร์ทโฟนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกราบขอฟังนานไม่ได้นะฮะนิดนึงนะครับผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วด้วยนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับเคลียร์ไหมขอบคุณครับเอาแหละฟังทีมงานเรานะครับเราจะให้ทยอยขึ้นมานะครับทีละหนึ่งคนนะครับย้ำนะครับว่าของขวัญเอาออกจากแพ็กเกจชิ้นได้เลยครับเอาออกจากถุงช้อปปิ้งหรืออะไรต่างๆได้เลยครับเอาแหละนะทีละคนนะทีละคนนะโทรศัพท์มือถือเก็บเลยนะไม่ให้นำขึ้นมานะครับเอาแหละโอ้โหสุดยอดครับรอสักครู่นะโอเคไหมฝั่งนี้เหนื่อยหรือยังฮะสู้ๆนะสู้ๆนะหิวกันไหมอ่ะหิวข้าวหรอได้ๆเดี๋ยวให้เจมินายกับโฟร์ทอดสะพานให้อดทนหน่อยแป๊บนึงนะอดทนหน่อยกันนะครับดีบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเตรียมทำหน้าที่ที่ดีสุดๆเลยนะวุ่นวายเกิดขึ้นเลยนะฮะก็แน่นอนครับใช่ใช่แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนี่ถ้าบรรยากาศราบรื่นแบบนี้ก็บอกว่าใช่ถ้าบรรยากาศรับเรื่องแบบนี้นะครับเชื่อว่าจะได้พบกับเจมินายนะครับผมเป็นไงบ้างเจมินายโพสเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเอ๊สามจุดที่แบบถ่ายรูปสวยๆมีเยอะแยะมากในงานเรานะครับแต่ว่าโพสกับเจมินายตรงนั้นฮะเห็นไหมฮะตรงนั้นด้านหลังโอเคไหมด้านหลังโอเคไหมส่งเสียงหน่อยนี่โพสกับเจมินายเห็นจุดนั้นไหมฮะจุดเริ่มต้นความรักระหว่างคุณกับแฟนสาวคุณอ่ะน่ารักสุดๆเอางี้ทั้งสองคนเองก็เหมือนกับมีผลงานตามมาเรื่อยๆให้ฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งไหมหรือว่าจะเป็นช่องทางอินสตาแกรมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยครับตอนนี้ก็มีแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับตอนนี้ EP 10แล้วก็ฝากทุกคนนะครับเหลืออีก2 EP เท่านั้นนะครับแล้วก็มูไรชิคเก้นพุทธันต์มันไก่ครับที่วันนี้ก็ตอนนี้ก็ฉายอยู่กันครับ EP 2ครับฝากทุกคนดูด้วยนะครับแฟนมีตของพวกเราคือว่า My School President from Nightlife on Stage ครับโอ้ชื่อยาวที่ยูเนตมอลนะครับผมก็วันที่18-19มีนาคมนี้จะได้บัตรเต็มแล้วแต่ว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรซื้อไปซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับผมก็จนถึงวันที่18มีนาคมเลยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มี Our Sky 2ครับภาคต่อจากแฟนเป็นประธานเรียนแล้วก็มี 23.5 ครับองศาที่โลกเอียงถูกต้องโอ้โหสุดยอดมากๆ Instagram นะเผื่อบางคนเพิ่งมาเป็นแฟนคลับได้ว่าเอออยากจะชวนเพื่อนๆมา follow ได้ครับมั้ยผม Instagram Gemini_ ครับ GEM
N I อะไรนะ T M I N I underscore N T ใช่แล้ว Twitter คือเปลี่ยนจาก N T เป็น T I ครับผมโอ้โหสุดยอดจะไปนายบอกไม่ต้อง follow หรอก IG แค่ following in love ปีก็พอแล้วน้องสี่ครับน้องสี่ครับก็ของน้องสี่ก็จะเป็นง่ายครับ F O U R T H I G ครับ Fort I G อยากรู้ว่าทำไมถึงต้อง I G เพราะมันคิดไม่ออกเลยก็แบบอันไหนใช้ของ I G ก็ I G ไปเลยใช่แล้วทำไมไม่เป็น Fort Twitter อย่างนี้มันมีคนตั้งไปแล้วสุดจริงนะครับผมวันนี้ผมเองครับในฐานะตัวแทนของ Central Embassy ครับก็ขอให้น้องทั้งสองคนครับมีงานเยอะๆเลยนะครับผมมีแต่คนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญเลยสุขภาพยังไงก็ต้องดูแลขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนพร้อมที่จะลุยงานนะครับใช่ครับพวกเราทุกงานนะครับแล้วก็ถ้าจะช็อปต้องมาช็อปที่ Central Embassy นะได้ครับแน่นอนครับนี่โอเคครับผมด้านล่างครับวันนี้พอใจไหมชอบไหมเอาแหละถ่ายเซลฟี่กันไหมเซลฟี่เซลฟี่ไหมทุกคนถ่ายตัวครับมาเรียกว่ากูฟี่แล้วกันกูฟี่แล้วกันนะครับมาเป็นตัวนะตอนนี้ทุกคนใครมีป้ายเชียร์ใครมีป้ายไฟนะอะไรต่างๆนะเดี๋ยวขอซ้อมก่อนนะพอ3 2 1ทุกคนแบบส่งหัวใจมานะพอ3 2 1ส่งหัวใจนะจะเป็นหัวใจอย่างนี้หัวใจอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอที่ช่างภาพหลังรอจัดเฟรมก่อนนะเราซ้อมก่อนนะครับพร้อมนะ3 2ชูสูงๆก่อนหัวใจสูงๆครับโอ้โหภาพสวยมากอีกทีนึงนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ครับผมชูสูงๆมาแล้วได้มั้ยขอวิดีโอนะอันนี้วิดีโอนี้แบบขอแบบยังไงดีพี่ซ้ายนะอ่ะ3 2 1แล้วเฮ้หรือว่าแบบเดี๋ยวแพงนะซ้ายไปขวาแล้วเหมือนแบบเล่นเวฟนะถ้าพร้อมแล้วเจมินายโฟร์พร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับผมเย้สุดน่ารักน่ารักนะครับผมมีแต่ความรักที่ดีครับกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก็สวัสดีไปแล้วสวัสดีทำไมครับคือเราที่เราไปไม่เป็นกันแล้วนะครับมีคอเวอร์นี่เอาจริงนะคุณอยากสร้างตำนานไหมตำนานอีกรอบอะไรนะแต่อยากสร้างอะไรอีกรอบนี่โบเต๋อเขาไม่มีติ๊กต็อกนะหรอเขาไม่มีเน็ตติ๊กต็อกนะหรือว่ามีวะมีปะไม่มีหรอกน้อยน้อยเมื่อกี้ดีกว่าคุณทำท่าเต้นกับพูดได้ไหมเนี่ยผมว่าดังยังไงช่วยคิดหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยคิดหน่อยได้ไหมอ่ะพร้อมดิลองเดี๋ยวคิดให้ขอพูดอ่ะขอพูดได้ไหมว่าเป็นเธอที่คอยช่วยฉันรีบไปต่อฉันไม่ท้อเพราะมีเธอคนนี้นะได้อยู่ขอพูดได้เอาซ้ำซ้ำขอพูดได้ไหมขอบคุณที่เธอไม่
ของเธอไรแค่ไหนโอ้ยพี่หมูได้ไหมคิดไม่ออกเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เมื่อกี้ฟังเพลงรักของพูดได้ไหมเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมถือว่าเราร้องซิงเกิลแรกของเราทั้งสองคนเป็นอีเวนต์แรกที่มันมีแบ็คกิ้งแห่งจริงเลยใช่แล้วครับสุดยอดอะไรนะครับถ้าปล่อยโอ้จริงๆใช่เพลงรักร้านวิวแล้วตอนที่คุณบอกว่าคุณจะถอดเสื้อแล้วครับใช่อันนั้นอะไรนะงอง งอก็ไม่ทำทำอะไรอย่าทำอะไรดีทำอะไรจริงๆอ่ะผมแพ้ไม่ว่าผมจะได้กีตาร์แล้วก็ร้องเพลงบนฟ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาก็รอกันหน่อยนะครับพี่นี่ร้องให้ผมได้ไหมแบบร้องด้วยต้องมาสิพี่ไม้ร้องกับคุณไหมล่ะมาดิร้องด้วยกันเลยต่อด้วยเพลงรักเพราะที่ต่อมีท่าเต้นใช่ใช่ไหมครับผมขอโทษอันโฟสเต้นได้หรือยังอ่ะอันนี้ผมอยากรู้จริงเมื่อกี้เหมือนเขาจะเต้นได้แล้วนะน้องโฟสก็อยู่แล้วทำไมวันนี้แทนจริงๆว่าน้องโฟสอ่ะอยากเป็นน้องอยากเป็นน้องน่ารัก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 คุกกี้คุณเต้นเพลงรักผมได้หรือยังผมนี่เป็นคำถามที่ค้างคาในใจผมมานานแสนนานสอนเลยผมสอนเขาสิบรอบแล้วจำไม่ได้ไม่ใช่นะจำได้ไหมจำได้มาสอนเต้นมาเต้นได้กันมาโอเคทุกคนร้องให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอเคหนึ่งพูดแล้วยอก Love I need somebodyประมาณพันล้านวิวไปโอ้ยได้เงินบัตรได้ผมจะคิดพูดได้ไหมแบบท่าเต้นให้คุณนะนะเฮ้ยหรือว่าไอ้ดีกว่าเพลงพูดได้ไหมแต่เต้นเป็นท่าเพลงรักขอพูดลองดูดิมาขอพูดได้ไหมว่าเป็นสายคอฉันนี้ไปต่อจะไม่ท้อพอมีเธอคนนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วนะมันได้เอาไม่ได้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้โอเคทำแล้วถ้าไอ้คุณทำนะถ้าเพลงพูดได้ไหมโฟมลานวิวผมจะทำพูดได้ไหมแต่เต้นท่าเพลงรักดีไหมจำท่าเพลงรักไม่ได้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องไปฟังกันที่ผมรักเลยอะไรนะ Y2K ฮะฟังทุกวันผู้ชายของเราทุกคน Y2K เผื่อด้วยEP10ไปแล้วเลยแค่2 EP ทุกคนยังดูกันอยู่ไหมครับเหลืออีก2 EP นะเราจะจากกันแล้วหอกหยอกนะพระจันทร์มันไก่อะไรนะครับฮาร์ดลีมิงหรือลีมิงฮาร์ดแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาคุณว่าอย่างไรแล้วแต่คนดูแล้วแต่คนดูนะฮะอะไรนะครับหลอกไปแล้วกินข้าวเดียวนะโอ้ยยังกันเต็มต
เจอกันได้เรียนเข้าพี่ๆเราหน่อยเอาไหมเอาไหมไม่มีตังค์ครับหมดเลยตังค์หมดเลยฮะกินแล้วครับกินเรียบร้อยแล้วครับกินแล้วกินอะไรมาไข่ทุบแม่หลับมาด้วยช่วงนี้ช่วงหลับสลัดช่วงนี้อยากขาดกับสลัดพักหนึ่งครับเพราะว่าไม่คุณจะทิ้งคู่ชีวิตของคุณไปได้ยังไงเพราะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนส่งสลัดคุณลองจินตนาการดิถ้าคุณมาเป็นมันคุณลองจินตนาการถ้าคุณแบบกินกะเพราหมูทุกวันเนี่ยไม่ผมเข้าใจแล้วคือคุณนายยังอยากกินผักอยู่แต่ว่ามาเป็นล็อตๆเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เท่านี้วันอังคารเท่านี้ใช่ช่วงนี้ห่างกับผักสักหน่อยห่างกันสักพักพี่ไหวกุมกุมหมดแล้วเจ้าป่ะไม่รู้จักคิดเมนูใหม่ให้หน่อยฮะมื้อเย็นคิดเมนูมื้อเย็นให้หน่อยโอ้ถึงขั้นคิดมื้อเย็นได้เลยกินนี่ดีกว่าข้าวมันไก่อุ้ยเขาตอบดีมูนไลท์ชิคเก้นนะครับฝากด้วยข้าวมันไก่ทุกคนมีเมนูแบบข้าวมันไก่ที่สั่งกันแบบไปร้านข้าวมันไก่แล้วสั่งว่าอย่างนี้แบบเฉพาะเลยข้าวมันไก่ทุกคนแบบตกใจกับผมมากเลยที่ผมพูดว่าขอข้าวมันไก่ผสมเนื้อน่องครับอย่างเงี้ยปกติเขาไม่สั่งเนื้อน่องกันหรอกสั่งก็ไม่ไหวอยู่ต้องแปลว่าพี่เอิร์ธพี่มิ้งเนี่ยแปลกจริงแปลกใช่เหรอจริงแปลกคุณวีระจะแฉแบบพวกพี่เอิร์ธพี่มิ้งพี่เฟอร์รี่ต่างเยอะแฉอะไรเขาชอบแกล้งผมเราเล่นไม่แกล้งไม่แกล้งเขาเอ็นดูไงเขาเอ็นดูเขาน่ารักทุกคนเลยเขาชอบน้ากับพี่มาร์คน่ารักไหมสวยให้พี่มาร์คครับเอาใหม่นะพี่มาร์คน่ารักไหมเห็นแล้วครับอะไรนะครับจิ้มแก้มโอนมา 5,000 อ๋อคือผมต้องจิ้มแล้วผมก็ต้องโอนให้พี่ 5,000 อ๋อจิ้มแก้มตัวเองแล้วเดี๋ยวพี่โอนมาให้ 5,000ผมต้องโอนให้พี่ 5,000 โอ้โหแล้วผมได้อะไรอ่ะ ได้เสียเงินอาจิ้มหน่อยก็สามารถโอนครับ มันถึงยุคที่จิ้มใหม่แก้มผมต้องโอนแล้วจิ้มใหม่เลยจิ้มใหม่อาจิ้มจิ้มหน่อยวันนี้วัน
วันเกือบถึงวันวาเลนไทน์แล้วแล้วความรักชนะทุกอย่างโปรโมทอ่ะเออแล้วเขาเวิร์กแล้วๆๆโหกล้องมาเต็มเลยแล้วผมทำอะไรผิดเนี่ยใครใครโอ้โหผมรักเขาเวิร์ก360องศาเหรอเอาถ้าว่าเป็นเพลงพูดได้ไหมเอามาเอาคุณร้องอ่ะขอพูดได้มั้ยไม่ได้กำหนดว่าเท่าไหร่พอแล้วไม่เอาไม่จบเพลงเลยอ่ะโปรโมทเพลงแค่ไหนเลยยกร้องให้ถ้าเวิร์กเราก็เนี่ยเราโปรโมทไม่ถูกกับผมเริ่มตั้งแต่อันนี้เลยผมชนะเลยนะแล้วถ้าเรามาอีก2คนแล้วก็ทําไปได้อ่ะเราก็ตีกันตีกันเพื่อเนี่ยเราเป็นนักคุยกันก่อนมันมาถึงโหจะได้ไงโหติดรักหน่อยอะไรนะโหโหติดรักเอาไม่เอาไม่เอาเขินแล้วอะไรนะโปรโมทเพลงให้หน่อยเออเอาไม่เอาไม่เอาเพลงผมเลยอ่ะถูกเอาสมบูรณ์แล้วนี่เห็นไหมโอ้โหคุณไม่รักผมเหรอคุณไม่โปรโมทเพลงแล้วก็สองวิโอเคแล้วนะยังไงโทรไม่เป็นเอาทัวร์สองคนเลยแบบอ้าวไม่เอาเรียกไม่ได้เดี๋ยวผมเต้นเหมือนกันเต้นเพลงรักถ้าคุณเต้นผิดคุณทวีเอาปะล่ะไม่เอาแล้วได้ไหมอ่ะผมไม่ยอมทวีหนึ่งสองสามวิวไม่ได้เรียกกลับมาเลยเลิกคุยดีกว่าไปเอาของไปเปลี่ยนแล้วคุยเราเปลี่ยนแล้วคุยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับอะไรนะตัดผมมาหน้าเด็กมากเลยหน้าเรากว่าอะไรนะไม่เป็นไรไม่ค่อยยืดหรอกครับชอบผมยาวผมสั้นผมเออใช่ไหมก็เลยจะเล่นเลยผมเลยทำไมอ่ะเราชอบผมยาวหรือผมสั้นมากกว่าชอบผมสั้นหรือผมยาวหรือผมสั้นมากกว่าผมรักคุณชอบเล่นกันดีป่ะเล่นให้ดูอ่ะเล่นให้ดูให้พี่ข้างหลังพิธีกรเมื่อกี้พี่พิธีกรเล่นดีกว่าเก่งมากเลยอ่ะเออจริงครับก็เดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนขอโลภพูดนะเดี๋ยวไม่เจอกันนะโค้ดอาเบ้หน่อยฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้จะเป็นพร้อมกันเลยครับเอาไปครับจะเป็นสุดยอดชาร์ทานยกเอาตึ๊บตึ๊บอะตึ๊บต้องใส่หน้าวันที่ยอดมืดลงอะไรกันครับเนี่ยบ๊ายบายครับสวัสดี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 ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับได้เซลฟี่หน่อยนะจ๊ะโอ้ยย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 
ขอด้วยได้ไหมขอด้วยได้ไหมโอเคแป๊บเดียวข้างหลังดีใจมากดีใจมากครับ